ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สิ้นปีหวังจะได้เงินเดือนโบนัสแต่ทำใจไว้หน่อยมีสิทธิ์ตกงานกันแบบชนิดที่เยอะโดยเฉพาะสายธนาคารนะครับช่วงนี้นะครับในยุโรปโดยเฉพาะยิ่งในสหราชอาณาจักรเนี่ยจะมีธนาคารยักษ์ใหญ่ซึ่งประกาศแทนที่จะประกาศเกี่ยวกับเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแผนประกอบการต่อไปแต่ปรากฏว่าเป็นการประกาศเรื่องของการปลดพนักงานซะส่วนใหญ่และที่น่าสนใจคือเป็นธนาคารใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับและเป็นธนาคารที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานานด้วยอีกต่างหากนะฮะธนาคารลอยนะครับแต่จริงก็สวด LLOYDSอ่านว่าลอยนะครับลอยนี่เป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษนะฮะนะได้ออกมาบอกอย่างนี้ครับว่าเตรียมที่จะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ละหลังจากที่ตัวธุรกิจของธนาคารเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19เศรษฐกิจที่ย่ำแย่และโดยเฉพาะปัจจัยของวิกฤตการแทรกซ้อนที่ไม่เคยเชื่อว่าจะเกิดขึ้นคือโควิด19นานถึง3ปีเต็มๆนะฮะก็เลยจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างธุรกิจและจะมีการปรับพนักงานครั้งใหญ่ด้วยเขาไม่ได้บอกว่าจะปรับแบบไหนกับตัวพนักงานแต่ก็เชื่อว่าปรับพนักงานนะฮะไม่ได้ปรับเงินพนักงานอย่างแน่นอนนี่นะฮะแต่ว่าไปมาเนี่ยมีการส่งสัญญาณกันออกมาครับว่าพนักงานที่เข้าข่ายหรือการปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบถึง 2,500 คนหรือ 2,500 ตำแหน่งไม่ใช่น้อยนะครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยธนาคารลอยก็เลยบอกอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่จำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบธุรกิจของกิจการธนาคารในอังกฤษก็เพราะว่าในขณะนี้เนี่ยครับมาจากการแข่งขันระหว่างธนาคารในตัวของประเทศของเขาเองก็สูงมาจากการแข่งขันของธนาคารกับธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารในประเทศของเขาก็สูงอีกต่างหากมาจากการแข่งขันของการนำเอาเทคโนโลยีเพื่อทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจของธนาคารซึ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้สูงอีกเหมือนกันนะครับมาจากการแข่งขันของธนาคารในภูมิภาคยุโรปเหมือนกันด้วยซึ่งก็แข่งขันเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เหมือนกันนะครับและสิ่งสำคัญต่อไปก็จะพบว่าในช่วงที่อยู่ในภาวะของดอกเบี้ยที่สูงในรอบหลายทศวรรษอย่างเช่นของอังกฤษก็มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงในรอบหลายทศวรรษนะฮะแถมเงินเฟ้อแม้จะผ่อนลงมาบ้างแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ธนาคารเนี่ยทำกิจการได้ยากมากยิ่งขึ้นบนกำลังซื้อของภาวะเศรษฐกิจที่มีข้อจำกัดมากมายนะครับตรงนี้เองก็เลยทำให้การจะขยายธุรกิจของธนาคารลอยซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดในอังกฤษนี่นะครับมันไปต่อไม่ได้และถ้าไม่ทำจะล้าหลังทันทีและจะถูกธนาคารแม้แต่คู่แข่งเช่นธนาคารบาร์เคลย์ซึ่งเป็นธนาคารสัญชาติเดียวกันเนี่ยนะฮะเขาจะแข่งเอาแล้วก็จะชนะไปด้วยซ้ำไปนะครับรอยจึงตัดสินใจนะครับว่าขณะนี้นี่นะครับได้มีการตั้งโครงการให้คำปรึกษากับพนักงานธนาคารในหลายแผนกเอ้ายุ่งนะฮะนี่จะเป็นโรงเรียนเนี่ยนะสมัยเมื่อก่อนนี่ก็เรียกว่าฝ่ายอะไรฮะฝ่ายปกครองถูกไหมฮะหรือว่าฝ่ายแนวอะไรประมาณนั้นแต่เหลือเชื่อเขาว่าก็ตั้งโครงการให้คำปรึกษาธนาคารและให้คำปรึกษากับพนักงานในหลากหลายแผนกไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานนักวิเคราะห์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยนะครับเพื่อเข้ากระบวนการคัดเลือกนึกออกไหมฮะธนาคารนี้เขาดีเขามีขั้นตอนในการที่จะลดคนอย่างนี้ก็แปลกดีนะฮะคือเขาจะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเป็นทีมให้คำที่ปรึกษาและเข้าไปคุยกับเป้าหมายมนุษย์เงินเดือนคนนั้นที่จะต้องถูกปลดออกหรือเอาออกจากบริษัทเสร็จแล้วถึงจะออกมาเป็นจำนวนคนที่ชัดเจนนะฮะแล้วจะรู้ว่าที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วค่อยมาเป็นแผนทั้งหมดประกาศออกมาแต่เขารู้ละตัวเลขกลมๆว่าธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งนี้ของติดจะปลด 2,500 คนนะครับและการที่เขาบอกสายงานมาเช่นนักวิเคราะห์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเป็นระดับผู้บริหารระดับกลางนะครับช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงของการที่ปลดพนักงานระดับกลางถึงบนตอนนี้สังเกตนะฮะหลายบริษัทจะเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พนักงานฝ่ายระดับล่างปฏิบัติการนี่ครับถูกเทออกจากบริษัทถูกปลดออกมาเป็นจำนวนมากแล้วนะฮะนี่ถือว่าเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งที่2ในอังกฤษที่มีการประกาศลดพนักงานลงสะเทือนเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในเกาะอังกฤษและก็สหราชอาณาจักรอย่างชัดเจนโดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันที่จะไปต่อไม่ได้นะครับก่อนหน้าที่ลอยจะประกาศเรื่องว่าพนักงานจะต้องมีการทบทวนหรือว่าบทบาทหน้าที่และจะกระทบถึง 2,500 คนเนี่ยสัปดาห์เดียวเองก่อนหน้านั้นเนี่ยธนาคารบาร์เคลย์ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเหมือนกันในสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาก็ประกาศเลยว่าเตรียมปลดพนักงาน 1,500 ถึง 2,000 คนแต่อันนั้นทั่วโลกแต่อันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในอังกฤษนะฮะสำหรับลอยพนักงานที่ตกงานอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ถือว่าการตัดสินใจของทางด้านสายงานบริการสถาบันการเงินในสหราชอาณาจักรในสหราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยนะครับกำลังกลายเป็นประเด็นปัญหาที่น่ากังวลอย่างมากๆและแทนที่สิ้นปีเนี่ยนะครับจะได้ฉลองคริสต์มาสอีกไม่กี่วันก็จะคริสต์มาสอีฟแล้วเนี่ยนะฮะกลับกลายเป็นว่าจะต้องได้ยินข่าวแบบนี้เกิดขึ้นก็น่าเห็นอกเห็นใจเช่นเดียวกันนะครับ